คุณแม่สวัสดีนะคะคุณแม่สรรษณีอยู่ที่หน้าต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงากับโลกณหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะแล้วก็แน่นอนเลยค่ะเราเห็นต้นพยับหมอกที่เพิ่งเอาลงมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีต้นกระดุมทองอันนี้พยับหมอก 5,000 ต้นนะคะกระดุมทองและต้นถั่วบราซิลเนี่ยแม่ชีกำลังรดน้ำกันอยู่เนี่ยค่ะเตรียมตัวที่จะเป็นไม้คุมดินเป็นไม้ที่จะทำให้ไม่เกิดตะหลิ่งพังนะคะดอกกระดุมทองเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงเป็นดอกไม้คุมดินเท่านั้นมันอดทนมากมันอึดมากนะคะคล้ายๆดอกของ อะไรนะแก้ควยวันหลังคุณยายก็จะมีโอกาสที่จะได้เอาดอกไม้ที่เราปลูกคุมดินทั้งหมดนะคะออกมาเล่าถึงเรื่องสรรพคุณนะคะวันนี้ฝนไม่ตกอากาศร้อนดีเราก็มีลักษณะของคนที่ทำงานอยู่กับความร้อนอย่างคนที่ต้องฝึกเลยค่ะคุณแม่ว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะคุยกันถึงเรื่องการสละทิ้งสละทิ้งตัวตนแล้วก็สลัดคืนสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นนะคะเป็นหลักการของการทำงานที่เรามีโอกาสและที่จะใช้งานขัดเกลาตัวตนของเราถามว่ายากไหมโอ้ยากยากค่ะแต่ทำได้ไหมทำได้ค่ะทำได้เลยค่ะไม่มีอะไรที่เกินความสามารถเลยวันนี้คุณแม่มีโอกาสเห็นการทำงานของรถแมคโครซึ่งมันยากมากเลยในการที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าสะดือน้ำอะน้ำที่มันมีจุดที่ลึกลงไปมันเป็นสะดือน้ำแล้วเครื่องมือมันยากที่จะแบบตักไอ้หินดินดานใช่ไหมคะแต่คุณแม่ก็ยืนดูเขานะว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงอ่ะเขาสามารถทำของยากให้ง่ายได้เพราะเขามีเทคนิคมีวิธีการฮัลโหลหมูปล่อยหมูปล่อยจะเดินตามคุณยายมาบนภูเขามาเลยนะเจ้าค่ะก็วันนี้มีหลานๆมาเยี่ยมเยอะค่ะหมูปล่อยเขาดีใจมากที่เขาเห็นซีเน่อ๋อไปชวนซีเน่มาออกรายการกับยายด้วยสิถามซีเน่อยากออกมาไหมซีเน่เป็นหลานลูกพ่อนอตนะคะแล้วก็เป็นไม่ชีน้อยที่มีคนติดตามดูเห็นบอกว่าเป็นล้านวิวแล้วเป็นแม่ชีน้อยที่บวชแล้วก็คือเขาเด็กๆเนี่ยเวลาเขาบวชเนี่ยนะคะเขาจะมีวิธีการจัดการเห็นเมื่อกี้แม่เขาเพิ่งเล่าว่าวันนี้ไปซื้อเสื้อผ้าให้น้องครูถามว่าปีนี้ซีเนจะบวชอีกหรือเปล่าที่จริงเขาตั้งใจจะเป็นพี่เลี้ยงนะคะเขาถามคุณยายพอดีมันมีโควิดพอมันมีโควิดเนี่ยเด็กๆก็เลยขาดโอกาสเดี๋ยวจังลองดูซิเมื่อกี้นี้ไม่ได้ชวนเขาเข้ามาเข้ามาอยู่ 2-3 วันค่ะมากับน้องมากับพ่อกับแม่พ่อโน้ตแม่หญิงหมูปล่อยเขาเข้าไปทักทายเขาอยากรู้จักที่เขาเป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ไม่ค่อยกล้ายื่นมือหมูปล่อยก็แบบฝรั่งมากนะคะเดี๋ยวหมูปล่อยตามเข้ามาหายายนะลูกวันนี้พาทุกคนเดินมาเพื่อจะดูน้ำตกในอีกมุมหนึ่งด้วยแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องการสละทิ้งสลัดคืนเวลาที่เราทำงานหนักมากๆถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากค่ะวันนี้คุณแม่ก็มีความสุขที่เหนื่อยมีความสุขที่เห็นความเหน็ดเหนื่อยของเรามันไม่มีความอาหารการความเหนื่อยของเรามันสละความเห็นแก่ตัวไปความเหนื่อยมันทำให้เราเห็นถึงความสามัคคีมันสละทิ้งความมีอัตตาน่ะภาษามันต้องว่ามันต้องเหนื่อยจนกระทั่งมันไม่มีตัวตนไปเลยเอาอัตตาออกไปเลยมันยากนะเหมือนเขาเอาแมคโครเนี่ยตักดินที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเหมือนสีหินสีเทาเงี้ยลูก
น่ะหินสีเทาเงี้ยน่ะเขาก็ตักตักเสร็จนินเขาก็ตักตึ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 กคุณแม่ก็ยืนดูมันไม่ง่ายเลยที่จะเอาของแข็งที่เป็นเครื่องมือเนี่ยไปตักดินวันนี้เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยแล้วครับมาหาใกล้ๆยายไมโครโฟนอยู่ตัวเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยสิครับเหนื่อยโอเคจัดการกับความเหนื่อยยังไงลูกหมูปล่อยไปเอาเก้าอี้ให้ยายหน่อยได้ไหมวันนี้ยายเป็นคนแบบดูเหมือนเหนื่อยแล้วต้องนั่งอ่ะนั่นแหละไปหาพ่อไปบอกพ่อยกเก้าอี้มาให้ยายด้วยเดี๋ยวปล่อยไปด้วยเดี๋ยวปล่อยยกจ้ะเหมือนสนามเด็กเล่นไหมคะบ้านเนี้ยเหมือนสนามเด็กเล่นค่ะมองไปก็เห็นเนี่ยค่ะน้ำตกอีกฝั่งนึงพวกเราก็เห็นแล้วว่าเวลาที่เรามีต้นไม้มีร่มเงามีน้ำมีดินมีทรายมีหัวใจของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ชัดเจนนะจ๊ะมองไปสิจ๊ะถ้าเรายืนอยู่ในที่นี้แล้วสูงขึ้นไปอีกสัก3เท่าเนาะเราก็จะอยู่สูงขนาดของหลังคาศาลานั่นเลยค่ะแล้วพอสูงแล้วเราก็จะอัญเชิญพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ขึ้นมาบนภูเขานี้เลยเนาะใช่ไหมลูกมาเล่าวันนี้ไปทำคอนทัวร์กับสุธนมาเห็นว่าจะมีน้ำตกในแองกาล่าอีกอันหนึ่งแล้วอ่ะเหนื่อยไหมลูกพอได้ครับพอไหวเหมือนกับการออกกำลังกายนี่ดูเราเห็นสถูปะแล้วมีพระอริยธาราเหมือนดวงเสียบอยู่บนยอดสถูปะเลยนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆจะสูงขึ้นไปอีกโอ้ยสูงพอๆกับเขานี่แหละฮัลโหลเป็นจ้ะพรุ่งนี้เจอกันนะลูกตอนนี้มีเด็กๆมาแอดเวนเจอร์กับคุณยายเยอะแยะมากเลยสนุกไหมลูกเนี่ยค่ะหลานๆโอเคครับพี่น้องกำลังมาครับแม่โอเคจะขึ้นมาทักยายก่อนก็ได้เนาะหรือจะกลับบ้านก่อนก็ได้ยังโอเคงั้นขึ้นมาบนนี้เลยลูกมาแล้วค่ะที่นั่งของยายจ๋าดูหมูปล่อย นี่งานเนี้ยพี่ปูเขาขอให้ยายนั่งแล้วเสกให้เขานะพี่ปูอ่ะออร์แกนิกแลนด์น่ะพี่ปูทำมาให้คุณยายนั่งโอ้โหดูหลานชายซิเนมาดูสิลูกดูซิเนดูเวลาปฏิบัติเจ้าสำนักเห็นไหมซิเนเคยไหมทำมาซิเนมาเข้ารายการกับยายอ่ะซ้ายเป็นซีเนขวาเป็นหมูปล่อยดีไหมคะเอาตรงนี้ดีไหมคะเป็นซีเนปล่อยเริ่มจำไม่ได้แล้วซีเวนหรือซีเนเนี่ยแหละค่ะสาวน้อยคนนี้แหละค่ะบวชแล้วเป็นไงบ้างคะลูกบวชแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้หมวกปล่อยวันนี้เกิดอารมณ์รู้สึกได้เลยนะคะไม่มีแค่อะไรฮะเสือให้หลานๆนั่งแล้วลูกคุณยายนั่งก่อนปล่อยนั่งกับดินแทนครับอาจารย์ปล่อยนั่งกับดินอาซิเนนั่งฝั่งนี้ไหมลูกมาวันนี้ไปเก็บไข่ได้กี่ฟองลูก6 ฟองสนุกไหมทักไก่ว่าไงคะไข่เป็นของใครคะไก่ไม่อยากทักอ๋อไม่อยากทักอ๋อโดนกระปือปีกใส่หน้าใช่ไหมผมปล่อยโดนมา2 ครั้งแล้วแล้วไงสองครั้งแล้วเป็นไงลูกแปะแล้วเป็นไงอ่ะกระโดดหน้า2 ครั้งไงเปาะแล้วเจ็บไหมอ่ะลูกเจ็บสิแล้วซิเนโดนไหมคะไม่แล้วซิเนโอเคมั้ยกลัวกลัวไก่ผมปล่อยมีแก๊งชื่อว่าแก๊งอุ้มไก่เพราะว่าปล่อยอุ้มทุกวันเลยมาน็อตไปดูอะไรมาลูกจะเป็นแทงน้ำครับคุณแม่แล้วอีก2-3 วันอาจารย์ทองก้อนจะเสกใหม่อีกแล้วโอ้โหหันหน้าดูท่าการเขาจะเสกแบบน้ำตกในแองกาล่าเลยครับพวกเรานะนี่ใครไม่หวงตัวพี่หงพี่หานมาแล้วขึ้นมาข้างบนมาดูตรงนี้นี่ยายจะชวนดูอะไรพี่เบนมาดูข้างบนเมื่อกี้เราขึ้นไปที่ไหนลูกแทงน้ำครับ400,000 ลิตรคันนี้ดูด้านหน้าเรากำลังจะสร้างภูเขานะคะ
ยายครับผมปล่อยไม่น่าไปเล่นมิชชั่น Impossible เลยเหรอข้อ2ปล่อยเป็นไงเจ็บมากแล้วไงตัวถลายกับพื้นแล้วก้นถลายกับพื้นด้วยแล้วเจ็บใจไหมครับเจ็บพี่คอมเมนต์ได้นะคนนี้เขาชื่อแม่ชีลำบึกลำบึกตรงไหนเอากล้องมาเลยมาทักเอาเลยครับผมสวัสดีครับธรรมะสวัสดีจ้ะออกของแม่ก่อนออกของเขานะทุกคนตกกระจายว่าคุณยายกำลังเอาอะไรใครคะใครคะเอาเรียกว่าวันนี้มาที่นี่มาเที่ยวเมื่อกี้ขึ้นไปที่แท้งมารู้สึกโอ้โหเหนื่อยฮะเหนื่อยเอ้าแล้วประโยคต่อเลยอ่ะสคริปต์ไม่รู้นี่เหนื่อยอะไรเหนื่อยกายเนี่ยนะครับแม่โอเคละใจละใจอยากแนะนำให้แม่ชีซื้อ ATV ซื้อรถกอล์ฟสัก 4-5 คันเอาไว้ขับดีกว่าฮะบริจาคไหมคันเท่าไหร่นะฮะ นี่รู้จักเขาหรือเปล่าเนี่ยเอางี้คุณยายเพิ่งเจอเขานะเนี่ยพูดออกกล้องเลยผมบริจาคให้ที่นี่เสถียรธรรมสถาน10คันไม่เป็นบริจาคล่ม10คันฮะไม่ใช่รถ เป็นล่มเพราะเดี๋ยวจะหน้าฝนแล้วฮะเอาเป็นล่มไปดีกว่าล่มจะดีกว่าไว้ล่มเย็นล่มเย็นแต่ถ้าเป็นรถเดี๋ยวรอให้แฟนเพจบริจาคดีกว่าฮะ แม่นั่งครับแม่นั่งนะจ้ะก็คนดีเขาไปเดินเที่ยวกันโน้ตพามาหอบน้องไปสิครับไปกินนี่หลานซีเน่เขาในซีเน่พ่อของซีเน่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้องบอกเลยว่านี่ลูกหลานจริงนะคะแล้วก็วันนี้ก็พาครอบครัวใหญ่ๆมาที่จะมาช่วยคุณยายทำงานนั่นแหละตั้งใจอะไรครับตั้งใจจะทำอะไรก็ได้ที่หลายๆสาขาหลายๆคนมาช่วยกันทำอะไรเอื้อประโยชน์ต่อสังคมเงี้ยครับก็จะมีพี่เบนอาเปเช่แล้วก็พี่แจ๊บลิชแบนทอยพี่แจ๊บกระเชิญเนี่ยพี่แจ๊บออกได้ไหมคะได้ครับพี่แจ๊บมีอะไรที่เป็นประเด็นไหมคะจะมีคนแบบพี่แจ๊บลิชแบนทอยก็เป็นนักแต่งเพลงนักดนตรีอย่างเงี้ยครับวันนี้นั่งกับแม่เหมือนกับมีฝ่ายขาวกับฝ่ายดำเลยนะเป็นฝ่ายแบบพวกอธรรมอยู่ฝั่งนี้อันนี้ฝั่งคนดีจะไปอยู่แล้วพี่แจ๊บเขาไม่รู้จะแต่งตัวเลยแต่งตัวมาชุดขาวชุดขาวเดี๋ยวทำที่จริงวันนี้เนี่ยนะคะก็มีนัดหมายกันอยู่แล้วล่ะว่าจะมาอยู่กันสองคืนก็จะมาเดินดูบ้านวันนี้ก็พบครั้งแรกลูกๆน่ารักทุกคนเลยเด็กๆก็ทำให้ยายยิ้มได้หมูปล่อยเขาก็แบบสนุกมากเลยในฐานะเจ้าของบ้านนะคะก็ทักทายหมูปล่อยกับซีเน่เนี่ยซีเน่ก็เป็นพี่นะอ๋อแล้วครับแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีลีลานะถ้าเขาไม่รู้จักเนี่ยเขาไม่จับมือนะแต่ว่าหมูปล่อยนี่เขารู้จักปุ๊บจับเต็มที่เลยโบกเลยอะไรสดอยู่พวกนี้เขานั่งคุยกันเราก็ใช้โควิดเนี่ยราคาลูกหลานกลับบ้านแล้วก็ที่นี่ก็คือบ้านจริงๆอาจารย์ทองก้อนก็ไปเดินบ้านแล้วเตรียมอะไรรู้ไหมสนามเด็กเล่นเตรียมเขาเรียกทำน้ำตกในแองกอร่าที่เด็กเข้าไปลุยพอลุยเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลลงมาแล้วมันก็จะเป็นคลองไส้ไก่แต่คิดเรื่องแรกเลยเด็กต้องปลอดภัยแล้วมีที่เล่นลูกชื่ออะไรชื่อบูโน่ฮะคลองไส้ไก่ในผมเชี่ยวชาญมากมันคือการที่เอาน้ำไปกักตุนไว้ที่น้ำมันจะเป็นคลองผมเคยไปขุดคลองไส้ไก่อยู่ที่ไหนอ่ะที่จังหวัดน่านฮะไปทำพวกคลองไส้ไก่แล้วจะไปอีกไหมไม่ไปแล้วทำเอาหน้าสิทำเอาหน้าไปถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นโถ่คุณยายจ๋าใครจะทำเอาหน้าขนาดนั้นแฟนเพจด่าเราตายเลยเดี๋ยวก่อนทำแล้วเป็นยังไงอ่ะเล่าสิเอาของไส้ไก่เป็นยังไงอ่ะสิจริงๆของไส้ไก่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับของไส้อ่อนแม่ถามออกไลฟ์สดจะไปตอบทันได้ยังไงแม่ก็ให้ผมไปเตรียมข้อมูลก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยถามกันเลยพรุ่งนี้เราจะมีการไลฟ์สดกันใช่ไหมครับช่องใครช่องใครช่องเบนอัมเบเช่มีคนเรียกผมพอดีครับคุยว่าอะไรฮะแต่งเพลงอะไรลูกครับก็หลายเพลงครับจริงๆก็ที่ต่างๆตรงนี้ซ่อนกลิ่นที่ผ่านมากลิ่นก็ช่วยพี่ปัมมี่เขียนเพลงครับปัมมี่เหรอช่วยกันเป็นทีมกันจ้ะแล้วก็มีเพลงตัวเองก็เพลงออดกระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วโควิดนี่มีเพลงไหมอ่ะโควิดก็จริงๆแล้วผมจะมีเพลงชื่อกระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มแต่ผมเปลี่ยนเนื้อหากลายเป็นกระเป๋าแบรนด์แฟนห่างคือแฟนต้องห่างกันเพราะโควิดยังไงพี่ขอสักท่อนได้ไหมขอสักท่อนให้แฟนเพจแม่ชีพอจำได้ไหมผมจำไม่ค่อยได้แล้วอยู่ในยุคโรคระบาดคลองเมืองกับวันที่เศรษฐกิจฝืดเคืองไอเราก็เริ่มแพนิค
เพราะว่ายังต้องทำทุกอย่างต้องผ่อนรถยนต์ต้องผ่อนคอนโดกว่าจะได้อะไรจำไม่ได้ละประมาณนั้นระบายความเป็นจริงระบายความเป็นจริงแล้วพอระบายแล้วหายไหมไม่หายครับเรียกว่าถ้าหายคงไม่มาที่นี่ใช่ไหมโน้ตครับขำๆอย่างนี้กันทุกวันเหรอลูกเวลาถ่ายทอดอะไรกันเนี่ยฮะเต็มเหนียวแล้วเต็มเหนียวนี่ครับเหรอก็สรุปแล้ววันนี้มาเยี่ยมเยียนนะคะเราก็มีโอกาสแล้วล่ะที่เราจะคิดทำอะไรกันจากนี้ใช้เวลากันประมาณสัก10เดือนนะคะหรือว่าอาจจะสักครึ่งปีเราอาจจะได้เห็นคนเหล่านี้ได้มีโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอาจารย์ถูกไหมถูกไหมถูกถูกสำหรับคุณยายก็รับใช้พระธรรมไงนี่มาอีกสองมานี่มาแล้วเมื่อกี้ยายจะเดินเข้าไปแล้วล่ะมันนี่ลูกมาแนะนำอีกคนหนึ่งอักกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มซ่าๆของพี่แมนพี่แมนพี่แมนมณฑลฝั่งธรรมะฝั่งธรรมะธรรมะอยู่ฝั่งนี้ธรรมะเราเป็นเรียกว่าพวกเราวันนี้มาช่วยยายจ๋าอาจารย์ทำธรรมสถานให้มันคือคพูดให้ถูกต้องสิที่นี่คือที่อะไรเสถียรธรรมสถานคือเพราะว่าที่กรุงเทพมีแต่โดนปิดไปก่อนแล้วไงเราก็ต้องมาอยู่ที่นี่ไม่ได้โดนปิดสมัครใจปิดเพราะช่วงโควิดคือตอนนี้ที่นี่มีแม่ชีทั้งหมด21ท่านโอ้โหข้อมูลแม่นถูกแกงถูกต้องประมาณนี้จ้าแล้วคือผมจำได้ประมาณนี้แล้วยายจ๋าคือใครยายจ๋าคือแม่ชีสันธนีแล้วยังไงแม่ชีสันธนีต้องยังไงคือถือศีลอยู่10ข้อใช่ไหมฮะตัวสิบสิบข้ออ่ะสมมติถ้าเราจะคุยกันเราจะคุยเรื่องอะไรลูกคือถ้าเป็นพระจะ227ข้อ มันก็ยังเป็นเรื่องศีลอยู่เนี่ยนะไม่บอกคุยเรื่องทวนลงเลยครับเขาบอกว่าถูกถล่มทวนลงเรื่องอะไรมันผ่านไปแล้วแม่ผ่านไปแล้วแม่ข้ามไปแม่ข้ามไปนะเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยอย่าเอาอดีตมาทำร้ายอ้าวแม่ทำไรลูกผมเป็นครีเอทีฟครับทำบริษัทชื่อสนุกไร้ขีดจำกัดสนุกไร้ขีดจำกัดใช่ครับเราจะต้องมีสนุกไร้ขีดจำกัดในอีก10เดือนข้างหน้าครับแมนเดินแล้วรู้สึกไงครับเหนื่อยโอ้ไม่ใช่ประโยคเดียวกันเลยครับรายการเรตติ้งดีมากจนตอนนี้แมนหนีไปทำอะไรแล้วครับตามสวนครับจริงๆก็ทำคล้ายๆแบบนี้อยู่เหมือนกันครับที่ไหนที่บ้านที่กาญจนบุรีครับโอเคศึกษาศาสตร์พระราชาต้องคุยกับอาจารย์ทองก้อนนี่เลยอาจารย์ทองก้อนจะสามารถที่จะให้อ้าวลูกใครเนี่ยพอเอ่ยถึงพ่อเนี่ยมาเลยอาซิเนมานั่งใกล้พ่อแล้วคุณแม่ชีครับยายจ๋าอย่างนี้มีที่อื่นอีกไหมฮะที่อื่นมีอีกไหมหมายถึงที่ไรที่อื่นที่นั่งสบายบนเนี่ยคือแค่เดินไปเกาก็จะกินแล้วมานั่งตรงนี้ตั้งนานเหน็บจะกินไม่จะบอกอะไรให้เราจะเป็นภาพประวัติศาสตร์เราเนี่ยอยู่กับดินลูกหลานอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งมันจะเป็นเหมือนเสถียรหนึ่งลูกทุกคนก็จะถามหาไอ้รูปประมาณนี้แหละไอ้ที่เรามาสมหัวกันอยู่เนี่ยแหละแล้วมันก็อย่างเงี้ยแหละลูกเพราะต่อไปเนี่ยมันจะสูงไปกว่านี้อีกประมาณสักตรงนี้อะฮะอันนี้คือภูเขาครับนี่เรากำลังนั่งอยู่กลางภูเขาเนี่ยคือเราจะขุดเนี่ยน้ำนู่นน่ะแล้วขึ้นมาสูงพอสูงแล้วหันไปแทนเห็นพระพักภริยานี่คือมุมที่จะมองพระพักภริยาธาราจ้ะแล้วก็ให้เรามานั่งตรงนี้เพราะเขาบอกว่าอีก3วันภูเขาจะแสบ3วันนี้นะฮะครับครับวันที่21จะเป็นวันปลูกต้นไม้อ่ะ21ที่จะถึงเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติค่ะเราก็สนุกกันทุกวันวันนี้เราก็พูดว่าเออมันก็เหนื่อยน้ำก็ร้อนด้วยแต่เราสนุกครับเราสนุกครับและความสนุกเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกได้ว่าเออถ้าเราทำงานแล้วเราสลัดทิ้งไอ้ความเห็นแก่ตัวเราบ้างมันก็ยิ่งเบาไปเรื่อยๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกค่ะเมื่อใดที่เราเอาความเห็นแก่ตัวออกไปมันก็เรียกว่าสละทิ้งแต่มันมีชื่อเสียงนะนี่แม่ไม่ได้สอนนะคือแม่ด่าพวกเรา4คนพวกเอาความเห็นแก่ตัวออกไปบ้างนะละเรตติ้งเป็นไงเนี่ยวันนี้ขำกิ้งมาแชร์ค่ะแม่ของเธอเนี่ยเวลาทำทีไลฟ์สดเนี่ยคนดูเท่าไหร่ของผมประมาณราวๆ4-5คนน้อยไปแม่ก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่คอนเทนต์ฮะแต่ถ้าพวกนี้เนี่ยเราไลฟ์สดกับแม่เงี้ยก็น่าจะประมาณ 4-5,000 โหจริงเหรอใช่ครับเขาจะคนแบบแฟนเพจผมทำมาเยอะเขาอาจจะเข้ามาปรึกษาเรื่องอะไรเงี้ยแล้วแฟนเพจของเราจะใครดูก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่ดูที่เมื่อก่อนจะทำคู่กับอาม่าจะเป็นผู้ใหญ่ดูฮะอาม่าเสียชีวิตไปแล้วเนาะเมื่อก่อนคนตามอยู่ประมาณ1.7 ล้านตอนนี้อาม่าเสียไป3ปีตอนนี้คนตามอยู่เหลือ17คนแล้วฮะหายไป1.6 ล้านไปพร้อมอาม่าเลยแสดงว่าคนแก่มีคนดูนะแมนเนาะใช่ครับ
จริงๆเขาก็มาตามพออาม่านั่นแหละใช่ครับ แล้วพออาม่าไปแล้วเนี่ยตามใครอ่ะส่วนใหญ่คนก็จะบอกให้ผมไปตามอาม่าเลยคือ คนก็พยายามจะบอกให้ไปตามเลยอะไรเงี้ยจริงนะเนี่ย แต่เราลูกยังเล็กก็ยังไปไม่ได้ ใช่ใหญ่ว่าลูกคมมากเลยอ่ะจะเป็นโอกาสนะคะแมนเดินแล้วเนี่ยถ้าเราทำฟิล์มเรายิงเข้าไปที่ภูเขาเนี่ยพี่โน้ตเขาบอกว่าเราจะทำเนี่ยป๊อปอัพเรสลองในวันหนึ่งและอาจจะมีมินิคอนเสิร์ตพี่ได้ครับใครร้องผมขึ้นไปดูแล้วครับอ่ะโอเคไหมข้างบนโอเคไหมสวยครับที่เหมือนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครับยายจ๋าครับผมพี่น้องคนพูดคอนเสิร์ตจัดได้จริงฮะจัดได้ค่ะมันเท่นะถ้าเป็นแบบว่า Richman Toy The Richman Toy นะ Live in ธรรมสถานสถานีธรรมสถานจ้ะแล้วเวลาจัดเพลงออดออใช่ไหมเพลงมันจะมันยังไงอ่ะอย่างนี้สมมติถามแบบไม่กลัวแบบมันจะบาปไหมถ้าแม่ชีออกมาบาปคือถ้าเพลงเขาสนุกมากเช่นผมกลัวแม่ชีออกมาเต้นอย่างเงี้ยบาปใช่ไหมฮะแม่ชีสะบัดผ้าเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นทัวร์ลงอีกแน่ครับไม่เราไม่เข้าใจไงเราไม่ค่อยรู้ไงว่ากฎคืออะไรเงี้ยเห็นแม่บอกมีเล่นคอนเสิร์ตได้ก็เขาเห็นเขาทำในป๊อตโมเดิร์นด็อกก็ทำพี่น็อปพี่แอมเสาวราชพี่ป๊อตพี่ป๊อตเขาไม่ได้เล่นตรงนี้เขาเล่นอยู่ที่นู่นเขาเล่นแทบจะเรียกว่าใช่ใช่โอ้ป๊อตนี่เป็นเรื่องที่แบบมาขอเลยนะเวลาที่ป๊อตเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเวลาคุณยายโทรไปเขานมัสการเนี่ยเขานอนว่าให้ไหวเปล่าเนี่ยนั่งไหวเปล่าไหวพอได้ครับอ่ะถ้าคอนเสิร์ตจะเป็นไงเล่าไปก่อนแล้วอ๋อโอ้ไม่แน่เลยครับไม่รู้เลยครับเป็นยังไงเดียวออทิสติกอะไรเงี้ยฮะพอได้ไหมฮะกลัวไม่กลัวทัวร์จะได้แบบว่ากลัวทัวร์ลงอ่ะใช่ผมก็เลยพยายามปัดให้เบนซ์พูดทุกอย่างเลยอ๋อโยนมาทางนี้เพราะทันทีลงไปแล้วกับแม่ครับถ้าตอนไลน์มีคอมเมนต์ทัวร์ลงฝากขอโทษด้วยนะครับเห็นไหมเขาหัวเราะกันใหญ่เลยอ่ะแมนคุณยายถามก่อนว่าถ้าจะที่มันเปลี่ยนทุกวันนะคือเราเดินกันทุกวันแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการเดินที่เราภาวนาไปกับการมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยสมมติถ้าเด็กนะที่นี่ก็คือสนามเด็กเล่นเนี่ยดูสองคนน่ะเห็นไหมเนี่ยเข้าไปด้วยกันละเขาเล่นฮะมาส่งกันใหญ่แล้ว300ของเขา 3,000 ของเรา300ใช่ไหม 3,000 นี่คือคนเข้ามาด่าผมฮะเขาไม่ได้เข้ามาดูฮะเขาด่าเขาก็ออกฮะแต่ถ้าพรุ่งนี้ไลฟ์กับแม่เนี่ยจะเยอะเลยกี่โมงเอายายจ๋าสะดวกเลยจริงเหรอโอ้โหยายสะดวกเช้าอย่างนั้นนะยายสะดวกสักบ่ายก็ดีฮะเอาบ่ายดีกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นร้อนบ่ายจะเดินร้อนเอาเย็นๆจะยังอยู่อีกนี่เขายังอยู่อีกนะคะใครเป็นแฟนคลับใครก็มาละกันแล้วก็จะเห็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนไปทุกมุมคือเวลาองศาที่เนี่ยมันถูกเคลื่อนไปอย่างเงี้ยมันจะถูกมองอย่างตรงเนี้ยก็จะสูงขึ้นนี่มานั่งไว้เหมือนภาวนาให้เขานะแมนยายก็มันแล้วถ้าเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะเราก็แค่จัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วปื้ดไปก็ทำได้แล้วพรุ่งนี้เราไลฟ์ตรงนี้อีกทีไหมฮะหรือว่าเป็นมุมเถอะพรุ่งนี้เราอาจจะตอนเช้าถ้าเผื่อว่ากลุ่มของฟิล์มเขาจะมาเก็บพระอาทิตย์อีกเนี่ยมาตีห้าเหมือนเดิมครับคุณแม่เห็นไหมเข้ามาตีห้าเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ตื่นตีห้าเนี่ยเขาจะยังไม่ได้นอนครับผมตีห้าเนี่ยยังไม่ได้นอนพวกนี้นี่มันจะคำจริงๆคือเข้ามาแต่เช้าเขาจะแบ่งกันทำงานนะคะเข้ามากันจริงๆวันนี้กี่คน15 คนอ่า12ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสมทบอีก3โอเคใช่พรุ่งนี้กลุ่มของพี่หานนะคะแล้วก็ทำงานคราวที่แล้วคนก็ชอบนะได้ตามไปบิณฑบาตพี่หานก็ถ่ายส่งมาก็ถูกใช้แล้วนะคะพี่หานเข้ามาได้นะคะไม่เป็นไรครับผมไม่มีแฟนคลับโอ้โหกลัวทัวร์ไปลงกลัวทัวร์ลงอ่ะแล้วประกาศให้ทราบว่าตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยโน้ตเข้ามาเขาก็คิดงานเสนอคุณยายแล้วคุณยายเองก็ซื้อใครขายอะไรก็ซื้อหมดแหละซื้อแบบไม่ต้องใช้เงินนะคะก็บอกเขาว่าก็ไปทำเลยเราจะหา40สาขาอาชีพที่จะทำงานเหมือนกับเรากำลังเอาคนที่มีความแตกต่างหลากหลายในทักษะที่ไม่เหมือนกันลองมาทำอะไรพอดีไอ้ที่เรียก40เพราะว่าคุณยายบวชมา40ปีแล้ววันที่22เนี่ยมันก็จะเป็น22กุมภาพันธ์นะก็จะสร้างภาพระยะธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยที่องค์ใหญ่จริงๆเนี่ยนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะเห็นว่าโดยพื้นที่หรือกายภาพของหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันจะพูดเรื่อง3สิ่งคือ1ปลูกต้นไม้ปลูกหัวใจโพธิสัตว์คือปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตและปลูกหัวใจโพธิสัตว์สำคัญที่สุดคือหัวใจของผู้รับใช้ถ้าเรามีคนที่มีความหลากหลายในสาขาอาชีพลองมาเป็น
ตัวอย่างของการเป็นผู้รับใช้ยายก็ว่าสนุกนะคือก็เพลงก็เป็นคนที่ทำให้คนมีความสุขอันนี้เขาเรียกอะไรฮะอาชีพเป็นครีเอทีฟอินฟลูเอนเซอร์ฮะอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ออกเสียงอีกทีสิคะอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์อันนี้เป็นอะไรคะเป็นผู้กำกับค่ะเป็นผู้กำกับคนนี้คะเป็นครีเอทีฟครับครีเอทีฟก็ลองนี่สายอาชีพแล้วแน่เนี่ย4คนครีเอทีฟก็วันนั้นที่โน้ตเขาเสนอมาก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะก็รวมๆกันอาจจะมีนักร้องศิลปินหมอพยาบาลโอ้มันก็มีตั้งหลายอาชีพนะคะหมอแหลบแพนด้าถ้าดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวคราวหน้าจะชวนหมอแหลบแพนด้ามาจะชวนหมอแหลบแพนด้าเป็นหมอแหลบแพนด้าที่ดูแลเรื่องโควิดพวกนี้ฮะแกเป็นหมอเทคนิคการแพทย์ที่เกี่ยวกับจัดการเรื่องโควิดพวกนี้ฮะเหรอใช่ครับอ๋อดีทำเพจประมาณ2ล้านกับ2ล้านใช่ๆเอามาช่วยๆกันค่ะคืออย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่าสังคมดีๆยังมีให้เราได้สัมผัสอยู่นะคะทำงานอย่างคนที่สละความเห็นแก่ตัวอันนี้ไม่ได้ด่านะเนี่ยชอบหาว่าด่าจริงๆเลยเหมือนลูกชังไงก็ไม่รู้คือสละความเห็นแก่ตัวแต่แล้วก็สลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำงานไปเป็นโอกาสที่ดีที่ลูกหลานมาเยี่ยมเขาก็มีลูกๆมากันนะทางฝั่งนี้มีลูกฝั่งนี้ยังไม่มีลูกยังครับมีแต่แฟนอยากมีไหมยายจ๋าขอได้นะฮะยายจ๋าขอได้นะขอที่อนุนได้มีลูกแล้วยายช่วยมีลูกได้นะไม่ใช่เดี๋ยวคนแห่กันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนอตนอตกับเมียเขาเป็นลูกศิษย์ก็ไปอธิษฐานจิตที่ถ้ำพระอริยธาราว่าถ้าจะให้เด็กมีบุญมาเกิดเขาจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วซีเนก็มาแล้วซีเนมันก็เป็นหลานยายจริงๆนะมันก็มีความผูกพันรักใคร่น่ะไปเล่นกับหมูปล่อยเลยมาตอนแรกแบบหมูปล่อยเขาบอกว่าเขาจะจับมือนะฮะพอสนิทแล้วก็น่ะไปแล้วเพื่อนแล้วนะฮะไปแล้วฮะสนุกสนานเด็กๆเดี๋ยวคนแห่กันมาขอลูกกับแม่ชีตายเลยเนี่ยไม่ต้องทำธรรมทานโนโนโนพระอริยธาราเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งเป็นแม่ของจักรวาลเป็นพระพุทธมารดาของพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาถ้าพูดถึงเรื่องการตั้งครรภ์อะไรเนี่ยท่านก็จะมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้คนที่ปรารถนาจะมีลูกไม่ใช่แค่อยากมีลูกต้องเปลี่ยนเป็นทำให้ตัวเองมีความพร้อมที่จะให้เด็กดีมันมาเกิดเป็นเด็กมีบุญมาเกิดเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาจะเลือกนะไม่ใช่ผู้ใหญ่เลือกเด็กเด็กเขาจะเลือกเลยว่าเขาจะมาเกิดกับใครเช่นทำไมเขาเลือกเกิดกับคนนี้ทำไมเขาเลือกกับคนนี้เขาต้องมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เป็นคนเลือกเด็กเราอยากไม่ได้อยากไม่มานะแต่ถ้าอยู่กรุงเทพผมจะเป็นคนเลือกเด็กเองผมจะไปไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอะไรคือผมชอบเลือกเด็กไงถ้าไปใช่ไหมผมนะนี่เพจธรรมะครับชอบลืมชอบลืมตัวเดี๋ยวฟังนี่ดิแม่เชิญเลยครับนี่ถ้าใครอยากรู้จักเขานะคะเข้าไปในเพจของเขาเลยค่ะคืออ๋อเบนอาบาเช่ครับเดี๋ยวเข้าไปด่าเข้าไปถล่มนะอย่าไปชี้ทางให้เขาครับไม่ค่ะก็เป็นอันว่าเรานั่งก็อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็พอดีที่ไม่ได้นัดหมายจะเข้ารายการเลยเนี่ยจะเข้ารายการกับอาจารย์ทองก้อนเนี่ยที่จะสรุปอาจารย์ทำอะไรมาเลยพี่อาจารย์เชิญเลยครับเอาก่อนเลยอะไรเอานานแล้วครับอาจารย์นี่เอา10 นาทีนะครับอาจารย์มันดูรายการฉันตลกห่วยแตกมากเลยคือทุกคนบอกเออเอากันก่อนเลยนะไม่ตอนนี้ทุกคนแบบติดตามเราอยู่นะคะของคุณแม่เนี่ยมีคนติดตามเนี่ยคุณแม่ผมก็ดูอยู่ฮะคุณแม่ผมฉันชอบอ๋อเหรออาทิตย์เล่าสิว่าแม่ชอบอะไรทักแม่ก่อนแล้วดูอยู่หรือเปล่าเลยคุณแม่เขาจะดูในยูทูบจะพูดเอาหน้าคุณแม่เขาจะดูในยูทูบฮะแล้วไปเจอแบบชื่อแม่ชีสันสดีสอนธรรมะอะไรอย่างงี้แกชอบเปิดทิ้งไว้อะไรธรรมะสวัสดีคุณแม่ไว้ก่อนนะคะวันหลังก็ให้อะไรอัปเช่นะเบนอัปเช่ครับเบนหนูน้อยใจมากเลยทีเนี้ยน้อยใจแล้วอยู่กับท่านมาตั้งครึ่งวันแล้วแกจำชื่อไม่ได้เลยไม่ใช่คุณแม่ไม่เคยได้ดูเลยเพราะว่าจริงๆน้อยใจไปใหญ่เดี๋ยวก็ยิ่งขยี้ไปใหญ่มีผู้หญิงน้อยใจนี่ถ้ารู้ว่าไม่โกหกก็ต้องบอกว่ามาอยู่ที่เนี้ยเกือบ60 วันเนี่ยไม่ได้ดูอะไรเลยครับตามดูใจอย่างเดียวดูจิตรู้จิตอย่างเดียวเพราะมันเหนื่อยมากมันร้อนข้อแต่สนุกมากแล้วก็เป็นความสนุกที่เรารู้สึกว่าดีนะลูกหลานมาเยี่ยมพ่อเห็นว่าคุณยายลำบากไงอ่ะพวกนี้เขาก็จะส่งเสียงกันเข้ามาพ่อมาแล้วพอใจเขาช่วยกันสร้างคือเอาความสามารถมาทำให้คนเนี่ยรู้จักวิธีการใช้ชีวิตอย่างคนที่แบบ
อาจจะครีเอทีฟอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้อาจจะร้องเพลงให้ตัวเองฟังหัวใจของตัวเองได้อาจจะทำฟิล์มโน้ตทำฟิล์มไหมเนี่ยจะทำฟิล์มไหมลูกทำครับกำลังคิดหลายๆอย่างอยู่ตรงนี้เออเอาสักหน่อยสิประมาณ ประมาณก็ทำเรื่อยๆดีกว่าคุณแม่ตอนนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งปีที่ร่วมกับพี่หานเลยโอเคพี่หานนะคะจริงๆโน้ตเนี่ยทำฟิล์มหลายฟิล์มเช่นนมัสเตจ้าเอ๋บายบายเนี่ยผู้กำกับแล้วก็เด็กๆในโครงการนั้นเดี๋ยวนี้ก็โตเป็นเขาก็เป็นลูกศิษย์โน้ตเป็นลูกศิษย์ธรรมนิเทศนะเดี๋ยวนี้เขาก็โตไปแล้วเขาก็ไปอย่างที่เขาควรจะโตนะค่ะจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยเห็นหัวล้อกันอย่างเงี้ยไม่ได้คบกันแค่วันสองวันฮะกี่ปีเนี่ยแต่ยังไม่แต่งงานอ่ะสิบปีครับเกือบสิบปีแล้วครับที่เป็นอาจารย์นะเออสิบนะซีเนยุทธราย ตอนนี้ซีเนย์ผู้หญิง8ขวบแล้วครับเออใช่ก่อนหน้านั้นอีกนะก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นค่ะก็โตกันมาด้วยวิธีการทำงานเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นอาสาสมัครเราก็มีงานหลายชิ้นไปตามดูได้เลยนมัสเตเจ๊เอ๋บายบายก็เป็นอีกหนึ่งของมุมมองที่เห็นว่าเราอยากเอาธรรมะออกไปให้คนหนุ่มสาวเนี่ยซึ่งตลกได้ดูแล้วฮากิ้งนะแต่ไปจบท้ายก็คือคุยกับคุณยายที่ตรงกุศินารานะนี่ก็เป็นงานที่พวกเราทำอยู่แล้วก็มีหลายเรื่องเลยเรื่องความรักศรัทธาปาฏิหาริย์ซีรีส์ของบ้านสายสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยโน้ตก็ไปเอาผู้กำกับมาเลย8คนทุกคนจ่ายงานไปเลยนะความรักศรัทธาปาฏิหาริย์เนี่ยมีถึง2รอบนะครับ2ซีซั่นครับคนยังดูอยู่นะลูกก็ยังโอ้ยอดรวมวิวเป็นหลายสิบล้านวิวแล้วครับค่ะอันนี้ค่ะที่เราทำงานกันอยู่คือจริงๆแล้วในหัวละอย่างเงี้ยเวลาทำงานก็ใช้ความเป็นมืออาชีพแล้วก็เอามืออาชีพเนี่ยออกมาสละตัวตนคือเป็นการทำงานที่เราเห็นเลยว่าคุณจะเก่งอะไรก็ตามถ้าคุณทำลายอัตตาตัวตนของคุณได้คุณจะใช้ความเก่งนั้นเป็นประโยชน์ได้ซึ่งบางทีเราก็พูดกันนะฮะว่าจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่มันต้องเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์บ้างนะไปไหนจะไปตามอาจารย์ทองก้อนครับอาจารย์ที่ดูวิวอยู่เบื้องหลังอยู่ว่าเขาอะไรบ้างเขาลงเบนหรือยังอ๋อลงอาจารย์เช็คเรตติ้งให้อยู่อาจารย์เฝ้าระวังอยู่ใช่ไหมฮะคือเกรงใจแบบเดี๋ยวแกรอนานเนี่ยฮะเปล่าครับเขาไม่ต้องเขาเช็คพวกเราอยู่อ๋อก็มาบอกสิเช็คมาเห็นอะไรมาลูกมามาสิอ่ะนะไม่ต้องไปนะเดี๋ยวจะลาแล้วนั่นแหละได้เลยลูกขอโทษทีนะถ้าไม่เป็นไรครับอ่ะเช็คแล้วเห็นอะไรลูกอ่ะเช็คแล้วเห็นสวัสดีครับจ้าเช็คแล้วเห็นอะไรลูกเห็นนั่งดูอยู่อ่ะก็เห็นว่าแฟนเพจของเบนก็เข้ามาดูนะแล้วก็อ๋อเหรอออกเป็นแนวว่านี่สนุกดีจังเลยแล้วก็รูปเพจเก่าๆของแม่ที่เข้าชมอยู่ครับจ้าก็บอกว่ามันเป็นความสนุกสนานเป็นการผ่อนคลายตกใจไปหมดเลยแต่แม่จริงๆนะก็นานๆก็จะเห็นมีเบนซ์มีคนชมนั่นแหละไปรู้จักเขาเหรอลูกเมื่อก่อนผมก็ดูเขาชอบดูเขาอ๋อเมื่อก่อนฮะสมัยนี้เขาคงไม่ดูแล้วอาจารย์ของเราดูมันถึงวัยไงอ๋อถึงวัยใช่ครับเราก็แก่เท่าขึ้นเมื่อก่อนก็ดูเบนซ์กับอาม่าอย่าให้อาจารย์ในกลุ่มอยู่ให้เบนซ์กับอาม่าน่ะคือคุณยายนะของโง่หน่อยนะครับคืออาม่าสอนอะไรเบนซ์โอ้โตมาด้วยกันฮะเรียกว่าโตมาด้วยกันเพจผมมันจะเป็นแนวอารมณ์แบบลดช่องว่างระหว่างไว้เฉยฮะอารมณ์เราเห็นคุณค่าคนผู้สูงอายุอะไรอย่างงี้ฮะดีเก่งคือหลังๆนี่เวลาถ่ายกับอาม่าคือถ่ายกับใครคนนั้นเสียหมดเลยที่ถ่ายกับอาม่าอาม่าตายไปแล้วไม่พูดให้ฟังเฉยฮะคือหลังๆนี่เวลาส่วนใหญ่ผมถ่ายกับใครอ่ะเฮ้ยพี่บิ๊กนั่งผมดูไม่ต้องคุยไม่หรอกเดี๋ยวจะจบแล้วค่ะทนดูหน่อยแล้วกันนะคะไม่หรอกคุยกับคุณแม่ไม่ตายหรอกคุณแม่มรณภาพนี่พูดแม่ไม่ตายแม่มรณภาพได้อย่างเดียวจ้าในเจ้าลูกศิษย์จะใจเสียนะไม่ละค่ะตอนนี้แข็งแรงมากเลยมีถ่ายกับแม่ด้วย แต่ไม่เป็นไรครับอันนั้นมันเป็นเรื่องอายุขัยพอดีแล้วไอ้ที่ดังของหนูคืออะไรอ่ะเบนโอ้หลายอันฮะหลายอันมันแล้วแต่เป็นจังหวะเพราะว่าให้ลูกอธิบายไหมเพราะว่าลูกเมื่อก่อนนี้ลูกตามเพจเขาอยู่อธิบายสิลูกคือผมว่ามันมีความน่ารักมากว่าเอาคนแก่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเอามามิกแล้วก็เล่นไม่ให้คนแก่เหงาให้คนแก่เนี่ยยังมีความชุ่มชื่นตัวแม่มีความสุขจนถึงเทปสุดท้ายเลยขนาดเดินไม่ไหวแล้วอาม่าก็ยังเล่นกับเบนซ์แบบว่าดูผมอยากให้สังคมเป็นอย่างนั้นถ้าย้อนไปได้ผมอยากให้อาม่าได้เจอท่านแม่ชีเหมือนกันตอนวาระสุดท้ายตอนที่แกอยู่ที่เตียงโรงพยาบาลอะ
ที่โรงพยาบาลสุดท้ายที่แกอยู่เงี้ยแกยังดียังพูดออกนะตอนที่แกยังอยู่แล้วเราก็ไปจับมือแกไปอะไรเงี้ยแกบอกว่าเข้ามาใกล้แกเข้ามาใกล้แล้วแกอยากจะพูดแกกระซิบข้างหูว่าอย่าเหยียบไอสายออกซิเจนกูกูหายใจไม่ออกคือแกบอกเงี้ยแต่สุดท้ายก็แต่แกไม่ได้ตายเพราะผมเหยียบนะจริงๆตอนหลังจริงๆที่แกป่วยจริงๆอ่ะที่เริ่มที่อยากให้เจอแม่เนี่ยเอาเรื่องจริงคือแกเจ็บหน้าอกแล้วหาหมอประมาณ2ปีไม่หายที่แกเจ็บหน้าอกเนี่ยหาหมอ2ปีไม่หายจนไปเจออาจารย์ท่านนึงที่ตรงปทุมธานีไปเจอหมอตรวจตรงทรงอกเนี่ยหมอบอกว่ายาเอาหัวนมมาติดเป็นกระดุมเนี่ยมันจะหายเจ็บหน้าอกแล้วเขาตาไม่ดีกันมากหัวนมไปติดเป็นกระดุมแล้วก็กลายเป็นเจ็บทัวลงแน่กูว่าเราเปลี่ยนข้างไหมเราเปลี่ยนข้างไปอยู่ฝั่งบ้างอยากให้แม่จ๋าไม่รอยยิ้มนี่เราถามหน่อยเธอและอาม่าเสียเพราะอะไรเพราะอาม่าเสียเพราะหกล้มฮะอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับหัวนมไม่เกี่ยวหัวนมไม่เกี่ยวหัวนมไม่เกี่ยวหัวนมหกล้มอายุ87ฮะโอ้อายุเยอะเนาะนักสายนักเลงสายนักเลงที่แบบว่าชอบแบบมีพี่เลี้ยงให้แต่แกไม่ชอบแกบอกกูเข้าห้องน้ำเป็นอารมณ์แบบคุยกูเมืองคนจีนจ้าสุดท้ายไปหัวฟาดพื้นว้าวแล้วหลังจากนั้นประมาณ3เดือนก็เสียฮะใช่อากงไม่เคยพูดคำว่าตอดถอยอ๋อใช่เพราะว่าอากงเป็นคนจีนอากงเขามาจากจีนโลสัมเภาจากจีนเลยแล้วก็ก่อนอาม่าตายมากเคยสอนว่าอากงมึงอะไม่เคยพูดคำว่าท้อให้กูได้ยินเลยเพราะอากงมึงพูดภาษาไทยไม่ได้แกเป็นคนจีนแต้จิ๋วแกจะพูดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ส่งมาให้เล่นเนี่ยก็ส่งมาก็ต้องเล่นน่ะว่าจะไม่เล่นแล้วก็ส่งขยันชงเลยเนี่ยขยันชงขยันพาตัวลงผมนั่งรับฟังเฉยๆนะผมไม่ได้ออกฟังอะไรผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะปรากฏว่าเราเอากล้องแผ่นไปดูสิเนี่ยแบ็คอยู่ในหัวล้อกันทุกคนเลยเนี่ยทุกคนหัวล้อหมดเลยแล้วยืนหัวล้อกันแบบตาหยีเชียวโอ้ติดสงสารมากเลยหลบไหวไหมไปแผ่นไปทางโน้นไปยังปรากฏว่าพอแผ่นไปทางมือทางนี้ขยับยืนเลยเพราะว่านะโอเคเอาละค่ะคนละหนึ่งประโยคก่อนปิดรายการวันนี้หมูปล่อยอยากจะมาจบรายการกับยายเข้ามาได้แต่ขอให้ทุกคนปิดคนละหนึ่งประโยคมาสิเนเข้ามาลูกขอเริ่มก่อนได้ไหมฮะอ่ะได้ครับเริ่มก่อนเลยนะประโยคแรกคืออ่ะมันหมูปล่อยนะไหนแม่บอกไหนแม่บอกว่าไลฟ์แป๊บเดียวฮะ นี่รอฟ้ามืดแล้วแม่นะฟ้ามืดอยู่แล้ว อ้าวฟ้ามืดอ้าวมาพ่อน็อตก็จริงๆฝากเทียนธรรมสถาน2ผมขอโพธิสัตว์ไปด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่น่าจะเป็นแหล่งมรดกโลกใหม่แล้วก็เป็นที่ที่ทําให้ครอบครัวแล้วก็ลูกๆหลานๆมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขใช่ค่ะโอ้ดูเป็นทางการมากเลยลูกมาทางนี้ค่ะพี่แมนค่ะพี่แมนครับผมก็ถ้าใครนะครับที่มาแก่งอาจารย์ถ้ามีโอกาสอยากให้แวะมาที่นี่นะครับแล้วจ้าเขาแวะดูอะไรตอนนี้ก็คือแวะมาดูพื้นที่เนี่ยทําไปประมาณผมประเมินว่าน่าจะประมาณ10% ใช่ 10% ถึงมั้ยถึงครับแต่ถ้าเสร็จสมบูรณ์เนี่ยจะต้องแบบว่าสงบแล้วก็สวยมากๆแน่ๆแล้วก็อย่างนึงที่ผมเห็นได้ชัดก็คือที่นี่มีความเป็นเหมือนโคกหนองนาโมเดลที่เป็นโคกหนองนาขนาดใหญ่จ้ะใช่ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยครับก็สามารถมาเยี่ยมชมศึกษาทั้งธรรมชาติแล้วก็ธรรมะได้ด้วยโอเคโถสงสารมากเลยครับนักร้องของเราขยับหัวเข่าเนี่ยคนนี้คมครับแม่ผมพูดนี่คนนี้แหละพูดมาประโยคนี้คมและจะเป็นการปิดท้ายไปวันนี้ที่สวยงามที่สุดอะไรจ๊ะพูดแล้วคนจะตะลึงตกใจพี่แจ๊บเอาเลยครับพี่แจ๊บพี่แจ๊บก็จริงๆผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่ครับจากพี่โน้ตนะครับก็รู้สึกว่าบรรยากาศอากาศหรือทุกอย่างเหมาะกับการแบบว่าทำให้จิตใจสงบนะฮะแล้วเมื่อกี้ผมขึ้นไปบนลานข้างบนที่เป็นสีๆนะเรียกว่าอะไรแมนดาราค่ะและเห็นเป็นป้ายหลายๆป้ายจะมีเขาเรียกว่าเป็นคำคมของแม่ชีสันสนีที่สถูปะใช่ครับแล้วก็ชอบอยู่อันหนึ่งครับผมเขาเขียนไว้ว่าอย่ามัวเครียดกับสิ่งที่ขาดจนลืมมีความสุขกับสิ่งที่มีครับใช่โอ้โหเฮ้บอกแล้วผมบอกแล้วคนนี้ปิดสุดยอดโอ้โหเห็นไหมคะคำโดนของเราไปเข้าปากใครเก๋ไปอีกอย่างนึงเลยนี่เป็นคำพูดของคุณยายนั่นแหละแต่พอไปอยู่กับศิลปินนักร้องมันดูเก๋มากเลยกดไลค์และกดแชร์กันเยอะๆนะคะซีเนจ๋าซีเนอยากปิดอะไรกับคุณยายคะลูกซีเนนี่มีคนดูเขาเป็นล้านนะคะกับคุณยายเนี่ยพูดว่าอะไรนะไม่เอาแล้วหนูจะกลับบ้านซีเนปิดท้ายลูกซีเนคลิปนี้คนดูซีเนแดงมาก
แม่ก็บอกว่าสิเนดังมากที่โรงเรียนนะคะเพราะว่ามาบวชแล้วก็ร้อนพ่อเนี่ยแบบเหงื่อแตกปาดเหงื่อเลยนะคะตอนที่แบบถ่ายคุณยายกับหลานแล้วบอกเธอไม่ต้องอายเลยนี่แหละคือหลานฉันตัวจริงมันเปิดเผยความในใจบ้างมันสลัดทิ้งสลัดคืนความในหน้าตาของมันมากเลยสิเนพูดไม่ลูกไม่พูดอ่ะมาหมูปล่อยหมูปล่อยปิดท้ายเท่ๆลูกจ้ะอะไรก็ได้ลูกวันนี้คำคมของหมูปล่อยครับคือสุดยอดมากลูกคำที่คมสุดๆเลยคืออะไรคือจำไม่ได้ไม่เห็นลงศพแสดงว่าไปผิดศาลาป่ะเอานี้ไปจำได้แล้วแม้จะเดียวได้แต่ว่าไม่โดดเดี่ยวเพราะว่ามีตัวเองเป็นเพื่อนแม้จะเดียวดายก็ไม่โดดเดี่ยวเพราะมีตัวเองเป็นเพื่อนไปเอามาจากไหนเนี่ยพ่อสอนแม่ก็ถึงกับขั้นที่เรียกว่าโอ้โหลุ้นกันเต็มที่นะคะวันนี้ก่อนที่คุณยายจะจบดร.ทองก้อนสรุปนิดนึงวันนี้จะมีน้ำตกในแองกาล่าอะไรให้เด็กๆอัปเดตนี่ขอกระโดดได้ไหมครับกระโดดน่ะกระโดดน้ำลงมาตุ้มเพราะเขามีลูกไงเขาเลยต้องคิดทุกอย่างเพื่อเด็กไงคะก็กำลังทำตรงสถูปะตรงนั้นแหละที่พวกเบนซ์พวกน้องที่ไปเอาคำคมมาเมื่อกี้เนี่ยจะมีน้ำตกแล้วเราจะทำเป็นลานกว้างๆแล้วก็น้ำสัก60เซนเพื่อกันเด็กตกครับตกลงไปแล้วก็เป็นแหล่งน้ำใหญ่ๆแล้วก็น้ำก็จะมาหล่อเลี้ยงเป็นคลองลงคลองไส้ไก่นี่แหละแต่จะใช้ระบบโซลาเซลล์ค่ะจะใช้โซลาร์ฟาร์มค่ะที่นี่แล้วก็เวลาที่มีพระอาทิตย์น้ำก็จะไหลเวลากลางคืนน้ำก็จะหยุดแต่น้ำที่ไหลออกมาเป็นน้ำตกที่จะเป็นนาขั้นบันไดสัก 3-4 ขั้นเนี่ยมันก็จะแรงพอที่จะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำไปเป็นเขาเรียกว่าคลองไส้ไก่ใช่ไหมลูกค่ะเราสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปประมาณชั่วโมงละ 150,000 ลิตรแล้วก็ปล่อยกลับลงมาในพื้นที่ให้มันชุ่มชื้นเดี๋ยวฝากลูกศิษย์อีกคนนึงนี่ค่ะนี่ค่ะดูถึงแล้วดูกันนี่ค่ะนะคะแมนจะเป็นคนที่สนใจเรื่องอย่างนี้อยู่เขามีพื้นที่เดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์ทองก้อนเล่นเลยครับเพราะว่ามันมีหลายมุมก็อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ลูกแม่ทุกคนรักกันแล้วก็เอาหัวใจมาแชร์กันโดยที่ไม่บอกว่างานนั้นเป็นงานใครสิ่งไหนช่วยกันทำได้ทำเลยอัดกันเข้าไปชักเริ่มเครียดชักเริ่มเครียดดูผมอยากจะไปทำเดี๋ยวนี้เลยฮะตอนนี้ผมมีใจเอาพวกมาไปขุดดินขุดดินเพราะว่ากำลังคึกคักการรวมตัวของคนหลายๆคนเนี่ยมันสร้างอะไรได้การรวมตัวของอิฐหินทรายมันสร้างอาคารได้ก็ฉันใดก็ฉันนั้นไม่เอาจอบมาไปไม่เป็นไรแม่ตอนนี้ปล่อยเบนซ์เล่นได้เต็มที่เลยโควิดก็ห้ามทัวร์ลงก็ห้ามทัวร์อยู่โอ้โหแสดงว่ารู้จริงสิลงด้วยเรื่องอะไรไม่ต้องพูดกันแล้วนะคะโลกนี้ไม่มีความลับทุกคนก็รู้กันอยู่คุณแม่ต้องขอบคุณลูกหลานที่กลับบ้านที่จะช่วยกันที่จะทำให้สังคมเราเนี่ยมันน่าอยู่อย่างน้อยเราหายใจอย่างสงบเย็นโลกในใจเราก็รอดละถ้าเป็นประโยชน์ด้วยโลกก็น่าอยู่จริงๆอย่าลืมหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์นะคะสละทิ้งความเห็นแก่ตัวออกไปสละคืนความยึดมั่นถือมั่นทำงานเย็นได้ค่ะถ้าเย็นแล้วเป็นประโยชน์คุณแม่ว่านั่นเป็นอีกหนึ่งวัคซีนไม่ใช่เฉพาะแค่โควิด-19 ค่ะเป็นวัคซีนของโลกเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 เดี๋ยวมานะไปขุดแล้วล่ะเฮ้ยโทรศัพท์ใครอ๋อวางทิ้งไว้ฮะโอ้ยแต่เขาไม่รู้เลย